สวัสดีครับไร้สาระนะฮะแดดไม่ออกนะครับวันนี้ฝนตกนะครับนี่ฝนกำลังแบบปล่อยๆเลยนะครับบรรยากาศบ้านๆก็อย่างนี้แหละนะฮะผมนะครับผมเอ้าโอเคนะฮะแสงอาจจะไม่พออาจจะดูไม่ชัดนะครับวันนี้อ่ะนะครับวันนี้ก็เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกมาชมเขาเรียกวัตถุมงคลที่เขาเรียกอะไรนะตามสโลแกนไม่ถึงตามโลโก้ตามโลโก้ที่เขาระบุมาในวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับนี่เขาจะเขียนว่าามงคลนะครับมงคลเสริมดวงมงคลเสริมดวงนะครับพระศรีนครนอโมเห็นไหมพระศรีนครนอโมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นองค์พระพุทธแบบนี้นะครับแล้วก็มียันเขาเรียกมียันยันนอโมนะครับนี่นอโมนะฮะนอโมหรือนะโมอันเดียวกันหรือเปล่าเออแต่เขาเรียกยันเป็นนอโมนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นเขาเรียกเป็นยันนักสัตว์นะครับเป็นยันนักสัตว์เป็นยันเกี่ยวกับดวงนะฮะกับนักสัตว์ต่างๆนั่นแหละนะครับตามที่ผมเข้าใจนะนี่นะครับมีดวงดาวด้วยนะฮะดวงดาวที่เขาเรียกอะไรที่จับคู่กันนะฮะจับคู่กันอยู่เขาเรียกอยู่ในภพเดียวกันให้เกิดพลังในด้านดีต่างๆนะครับนี่นะครับพลังในด้านดีต่างๆก็จะมีช่องของดวงแล้วก็มีนักสัตว์ทั้ง12นะครับอาจจะอะไรนะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันไม่ชัดมันอยู่ในกรอบเดี๋ยวก่อนนะเออนะครับก็จะมีแป๊บหนึ่งมีพวก12นักสัตว์นั่นแหละชวดฉลูขานเถาะมะลงมะเสงนะครับมะเมียมะแมวอกละกาจอกุลนี่กระต่ายนี่ก็เป็นกระต่ายใช่ไหมมะโลงมะเสงมะเมียมะแม่อะไรก็ว่ากันไปอันนี้มะเมียคือม้านะฮะอ่ะนะครับพระศรีนครนอโมนะครับก็เป็นวัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้นนะครับแต่พิธีปลุกเสกเขาบอกเป็นพ่อท่านสังวัดดอนตรอวัดดอนตรอถ้าจำไม่ผิดนะพ่อหลวงพ่อสังหรือพ่อท่านสังนั่นแหละวัดดอนตรอนะครับแล้วก็เขาบอกว่ารุ่นนี้นะครับท่านขุนพันธ์ท่านขุนพันธ์เนี่ยนะฮะก็เข้าร่วมในพิธีด้วยนะครับเข้าร่วมปลุกเสกด้วยนะครับก็มวลสารนะครับก็ตามต้นตำรับของสายเขาอ้อนั่นแหละนะครับเพราะว่าท่านขุนพันธ์ก็ศึกษาพุทธคมนะครับจากก็หลายอาจารย์นั่นแหละแต่หลักๆก็ว่าท่านขุนพันธ์ก็หลักๆก็ศึกษาพุทธคมจากสำนักเขาอ้อนะครับแต่ท่านก็ไปเรียนวิชาอาคมหลายอาจารย์เหมือนกันนะถ้าไปดูในประวัติหรือดูในอ่านในประวัติอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็แต่หลักๆเขาก็จะว่าท่านก็นะฮะศึกษาพุทธคมนะครับจากเขาอ้อนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อผงแล้วก็เป็นน่าจะสร้างในสูตรของสำนักเขาอ้อนั่นแหละนะครับแต่ว่าตักกศิลาเขาอ้อเนี่ยก็ออกไปทางบูส่วนมากออกไปทางบูทางเหนียวทางคงนะฮะแต่รุ่นนี้พิเศษก็คงจะออกไปทางเขาเรียกอะไรเขียนว่ามงคลเสริมดวงนะฮะมงคลเสริมดวงนะฮะก็คงจะให้เน้นไปทางคือให้มีคุณไม่ใช่ให้เน้นหรอกเรื่องเน้นมันต้องออกไปทางคุ้มครองอยู่แล้วนะครับก็คือคงจะออกไปทางให้มีความเพิ่มเติมขึ้นมาในด้านของการเสริมดวงด้วยแหละนะครับเสริมดวงด้วยนะครับอย่างองค์พระพุทธเนี้ยก็มีเขาเรียกอะไรมีแก้วไหมนี่ตามที่ผมเดานะเพราะว่าในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาก็ไม่ได้ลงอะไรเยอะไว้นะครับนี่เห็นไหมเห็นที่พระหัตถ์ขององค์พระพุทธไหมนะครับมีลูกแก้วอยู่นะก็เหมือนเปรียบเสมือนแก้วสารพัดนึกนั่นแหละนะครับก็คงจะเป็นแก้วสารพัดนึกนั่นแหละถ้าเรา
เปรียบเปยนะถ้าเราเดานะนะครับคงไม่ใช่บาทนะแล้วก็ไม่ใช่อาจจะเป็นไม่ใช่บาทน้ำมนต์นะผมว่าน่าเป็นลูกแก้วแก้วสารพัดนึกอะถ้าเป็นตามที่ผมเข้าใจนะครับนี่นะครับแล้วก็ยันนอโมยันนอโมก็มีทั้งด้านหน้าด้านหลังเห็นไหมฮะนี่เรียกว่ายันนอโมนะขึ้นชื่อมากนะครับขึ้นชื่อมากในภาคใต้ประเภทแหวนหัวนอโมหรือยันเกี่ยวกับนอโมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขึ้นชื่อมากๆนะในด้านพุทธคมในด้านพุทธคุณต่างๆนะครับนี่นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่เค้าเรียกไงนะอยากจะเสริมดวงชะตานะครับนี่เค้าก็บอกอยู่แล้วว่ามงคลเสริมดวงนะครับเสริมดวงชะตาคนที่ดวงดีอยู่แล้วนะฮะก็จะได้ดวงดีขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกนะก็จะไม่ได้ตกจนคงจะไม่ได้ตกจนเกินไปอ่ะไม่ได้ตกต่ำจนเกินไปก็ยังพอมีเขาเรียกนะมีเรื่องดวงได้หนุนได้มีอะไรได้หนุนชีวิตหนุนดวงไม่ให้ตกต่ำจนแย่เกินไปอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ดวงตกนะครับแล้วก็ค่อยๆหนุนขึ้นมานะครับให้ดีขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะเรื่องมงคลเสริมดวงเนาะเสริมดวงหนุนดวงก็ออกประมาณนั้นแหละนะครับที่เขาระบุไว้เป็นตัวเลขดวงดาวเนี่ยก็คงจะแขวนได้ทุกคนที่เกิดทุกราศีนะทุกราศีทุกวันดีทุกราศีทุกวันเดือนปีเกิดนะครับจักรราศีไม่ว่าจะเป็นภพของดวงดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นภพของราศีนักสัตว์นั่นก็คือว่าชั่วฉลูขานถอมะลงมะเสงนี่แหละเห็นไหมเนี่ยตามครอบขอบข้างๆเนี่ยชวดฉลูมะลงมะเสงมะเมียมะแมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะแขวนได้นะครับแขวนได้ทุกปีนักสัตว์นะเพราะว่ามันจะมีแต่ละเดือนแต่ละปีมันจะเป็นมันจะมีแบบว่าปีชงใช่ไหมฮะปีชงชงโดยตรงหรือชงแบบอะไรผมไม่เข้าใจนะครับว่าปีชงเนี่ยอาจจะเป็นปีชงบ้างนะครับปีนั้นชงปีนี้ชงแต่ละวันวันนั้นไม่ถูกกับวันนี้วันกุลไม่ถูกกับขานวันขานไม่ถูกกับมะเสงวันมะเสงไม่ถูกกับมะเมียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ไปดูในปฏิทินนะปฏิทินเนี่ยเขียนไว้มันจะมีวันที่ไม่ถูกอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยมันก็ชงทุกวันนั่นแหละนะฮะเหมือนกับผมก็ชงทุกวันเหมือนกันแต่ชงกาแฟนะชงทุกเช้านะฮะนะครับก็จะแขวนได้นะครับก็คือเป็นการหนุนดวงแบบครบสูตรนั่นแหละแขวนได้ทุกวันนะครับทุกวันเดือนปีทุกราศีเกิดนะครับใครที่คิดว่าตัวเองนะครับดวงตกไม่มีโชคไม่มีลาภทำอะไรก็ติดขัดยุ่งยากยุ่งเหยิงไปหมดนะครับก็ต้องลองอาราธนามาเคลียร์ลองอาราธนามาแขวนดูนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจะสร้างราวปี2540กว่านี่แหละถ้าจำไม่ผิดก็ราวปี2545นะครับเพราะว่าท่านขุนพันธ์เนี่ยนะฮะท่านขุนพันธ์เนี่ยคือมรณะนะฮะหรือวายชนเนี่ยนะฮะปี49นะครับปี49อันนี้ก็ราวปี45ละมั้งนะครับจัดสร้างนี่เจ้าของเดิมเลี่ยมพลาสติกนะเจ้าของเลี่ยมพลาสติกก็นี่มีการผ่านการแขวนมาด้วยนี่เห็นไหมรอยการใช้นะครับรอยการแขวนมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ใครที่ชื่นชอบทางสายตักกศิลาเขาอ้อนะครับหรือนะครับหาวัตถุมงคลที่ท่านขุนพันธ์นะครับร่วมพิธีนะครับท่านก็ร่วมพิธีก็จัดสร้างเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีรุ่นไหนบ้างก็พยายามที่จะหาอยู่อย่างจตุคามปี3เท่าไหร่30ใช่ไหมจตุคามก็หลายล้านนะก็เป็นแสนเป็นล้านเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหนบ้างแต่แน่ๆก็ปี30นั่นแหละแล้วก็วัตถุมงคลที่ท่านร่วมพิธีก็ผมก็ไม่เราไม่ค่อยใช่คนในพื้นที่เราก็ไม่ค่อยรู้จักเยอะแต่เอางี้แล้วกันนะครับก็ตามที่เขาลงในรุ่นนี้ก็คือพระศรีนครเนี่ยนะก็เป็นหนึ่งในที่ทางข้อมูลเขาลงไว้คือท่านขุนพันธ์ร่วมนะร่วมในพิธีนะครับแล้วก็เกจิคณาจารย์สายใต้นะครับอีกหลายอีกเขาว่าไม่ใช่แค่พ่อท่านสังนะพ่อท่านสังเป็นประธานในพิธีอะพ่อท่านสังเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีกิจการอาจารย์ทางสายใต้ร่วมอีกด้วยก็คือสายขออ้อนั่นแหละนะครับผมก็หลวงไม่ใช่ขุนพันธ์ท่านขุนพันธ์ก็บอกก็ตามข้อมูลก็บอกก็สามารถเขาเรียกนะอัญเชิญหรืออัญเชิญพระอาจารย์หรือเทพหรือเกี่ยวกับ
พระที่อยู่ในเรื่องของจิตวิญญาณสามารถที่จะแบบว่าอัญเชิญประทับทรงเลยนะหรือแม้บางครั้งเนี่ยท่านก็แบบว่าและคือมันก็มีแบบว่าบางข้อมูลเนาะไปอ่านมาก็มีการมีแบบว่าประเภทเทพประเภทพระหรือพระหรืออะไรเงี้ยก็ทรงก็เข้าประทับทรงท่านขุนพันธุ์เหมือนกันนะเออเวลาท่านจะทำพิธีอะไรก็แบบท่านก็เป็นแบบคล้ายๆเป็นร่างทรงเหมือนกันนะถ้าไปดูในหลายข้อมูลที่เขาลงไว้นะครับผมก็ประสบการณ์เยอะแยะเนี่ยหลังเรื่องเล่าของท่านคุณพันธ์ก็ต้องไปดูนะเขาทำเป็นหนังเป็นละครเป็นชีวประวัติอะไรเยอะแยะในการปราบผู้ร้ายนะครับในการปราบผู้ชะร้ายโดยท่านก็ไม่ได้คุยเรื่องอาคมนะแต่ว่ามันก็มีคนที่เขาเล่านะฮะทำเรื่องเล่าหรือเรื่องอะไรมาเกี่ยวกับท่านก็มีอาคมเหมือนกันอย่างคนสนิทของท่านก็เล่าว่าท่านก็ใช้อาคมในการปราบผู้ร้ายเหมือนกันเพราะผู้ร้ายก็เขาก็มีอาคมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับอาคมมันก็ไม่ใช่เรื่องเขาเรียกอะไรไม่ใช่เรื่องเวอร์เรื่องโมนะเพราะคนสมัยก่อนเขาถือสัจจะเขาล่ำเรียนเขาแบบอันนั้นจริงๆนักรบในสมัยก่อนในสมัยประวัติศาสตร์ตั้งแต่สุโขทัยมานี่แหละอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับไม่ใช่เรื่องเล่าหรอกก็เป็นเรื่องที่สืบทอดกันมาเกี่ยวกับพุทธาคมของนักรบโบราณนักรบโบราณเขามีพุทธาคมนะเขามีพุทธคมนะครับก็สืบทอดกันมานั่นแหละนะครับท่านคุณพันธ์ก็เป็นเรื่องเล่าอย่างไปรู้ในหนังอ่ะเขาก็สร้างจากเขาโครงเรื่องจริงนะครับสร้างจากเขาโครงเรื่องจริงก็เกี่ยวกับท่านว่าไม่ได้ว่าเดินโดแล้วก็ไปจับเฉยๆนะครับก็มีเครื่องมีวิชานะครับมีวิชาอาคมในการเขาเรียกอะไรในการจับผู้ร้ายในการอะไรต่อสู้อะไรต่างๆเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ท่านขุนพันธ์ปัจจุบันนี้ตำรวจเก่งๆก็มีของเหมือนกันตำรวจทหารทหารบ้างทหารที่ออกรบในยุคสงครามก่อนๆไปนั่งไม่ไปดูในคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์นะที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ท่านขุนพันธ์นะตำรวจแบบเก่งๆหรือทหารเก่งๆต่างๆเนี่ยเวลามาเล่าเรื่องมีแต่คนมีของทั้งนั้นนะมีแต่คนมีอาคมมีแต่คนมีของนะไม่ใช่เขาไม่มีของนะนะฮะแต่เขาไม่ได้โม้ไม่ได้โอ้อวดเฉยๆนะครับแต่ว่าพอเกษียณมาแล้วมาอะไรแล้วมานั่งเล่าประวัติก็พอได้ดูในเขาสัมภาษณ์ก็มีเหมือนกันนะมีคาถามีอาคมมีครูบาอาจารย์พูดง่ายๆเขาก็มีครูบาอาจารย์มีคาถาอาคมเหมือนกันนะครับผมในเรื่องของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของไทยนี่แหละตำรวจทหารแม้กระทั่งหมอเนี่ยหมอก็มีของนะมันจะพูดเป็นเล่นไปนะประเทศไทยเนี่ยนะฮะว่าคนที่เขาปฏิบัติจริงก็มีนะครับคนที่เขาปฏิบัติจริงๆก็มีนะครับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็มีแต่ว่ามันยังไม่ได้เปิดตัวก็เยอะนะครับเพราะว่าเขาก็เก็บตัวเงียบนะครับผมอะไรประมาณนั้นแหละผมก็ไม่ได้ทราบอะไรเยอะแต่ไปดูในอะไรต่างๆอะไรดูในบทสัมภาษณ์ดูในคลิปที่เขาสัมภาษณ์เกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยดูเรื่องราวต่างๆนะแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยมีของทั้งนั้นนะครับเกี่ยวกับเรียกผู้เป็นใหญ่เป็นโตผู้หมายถึงนายทหารชั้นใหญ่ๆหรือตำรวจเลือดใหญ่ๆอะไรที่ทำคดีสำคัญๆอะไรเนี่ยมักจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรียกนะเรื่องเกี่ยวกับสายเวทหรือเกี่ยวกับวิชาคมมาปนปนอยู่ด้วยนะต้องลองไปดูนะครับผมนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลเนาะที่ใครชื่นชอบสายก็เรียกสายท่านขุนพันธ์นะครับแม้กระทั่งสายตักกศิลาเขาอ้อนะฮะก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่อันนี้เขาก็ลงข้อมูลชัดเจนอยู่หรอกนะหลายๆข้อมูลเขาก็ลงไปทางว่าพิธีดีนะครับแล้วก็ท่านคุณพันธ์เข้าร่วมนะครับผมหนุนดวงนะครับเขาก็เขียนไว้นั่นแหละตามวาจาสิทธิ์หรือตามกำกับที่เขาไว้แหละว่าทำมาในเรื่องของมงคลเสริมดวงนะครับใครคิดว่าดวงตกดวงไม่ดีนะอกหักลักคุดตุดเมินนะฮะทำงานเลื่อนขั้นไม่ได้เลื่อนสักทีทำดีแทบตายก็ไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศกับเขาสักทีเอานะฮะก็ลองดูนะค้าขายทำไมเอ๊ะร้านข้างๆทำไมเขาขายดีจังร้านเราทำไมขายไม่ค่อยดีเงินทองหมุนเวียนไม่คล่องมืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองอาราธนาติดตัวลองดูอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลที่อยู่ในราคาหลัก10หลัก10หลัก100ในกองก็หลัก10ในแผงก็หลัก100นะไม่เกิน200ไม่เกิน200นะราคาเนี่ยไม่ได้เกิน 2-300 หรอกนะครับก็
หน้าลงทุนอยู่นะก็เลยไม่ใช่หน้าลงทุนหรอกหน้าบูชาอยู่นะเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับเอื้อมถึงได้นะครับคนหาเช้ากินค่ำแบบเราเอื้อมถึงได้นะครับนี่อย่าบอกนะว่าเงินซื้อมาม่ายังไม่มีแล้วจะให้ไปเช่าพระอีกเอาไม่ได้ก็เราก็เก็บหอมรอมริบเอานะครับก็สืบคนเอาถ้าไม่อยากเช่าแพงก็ไปเดินตามแผงตามกองตามอะไรไปเคลียร์เอาเผื่อเจอนะเผื่อเจอก็นี่แหละหนึ่งในวัตถุมงคลที่ของดีราคาถูกเนาะนะครับนี่แต่อันเนี้ยผมก็ไปเจอในกองนั่นแหละนะฮะเลี่ยมมาอย่างดีเลี่ยมแล้วก็ผ่านการใช้มานะฮะก็ถือว่าได้ของดีราคาถูกมาอันนี้เขาเลี่ยมมาเดิมผมก็จะแขวนเลยแขวนเลยแขวนดีเหมือนกันแล้วแหละนะครับผมเอาไว้แขวนเหมือนกันนะครับอ้าวนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงตกดวงตกเหมือนกันดวงตกยอดวิวก็ตกนะฮะยอดวิวตกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ